อืมธีมติกอะไรที่คุณเอ็มมองว่ามาใช้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับสัก3ตัวนะฮะธีมก่อนธีมก่อนสนุกมากเลยค่ะขอบคุณที่เชิญมาวันนี้นะคะเอ็มว่าธีมอันแรกที่แน่นอน 5-10 ปีมัลติโพลาร์เวิลด์คุณคิมเมื่อกี้เอ็มเลยพูดถึงประเทศหนึ่งที่ผู้จัดการกองทุนทั่วโลกเนี่ยเขาขนานนามว่าเป็น The New China The New China คือซาอุดิอาระเบียตอนนี้เนี่ยคนมองข้ามเยอะนะผมว่าคนน่าจะมองข้ามไปเยอะเหมือนกันใช่ซาอุเนี่ยเพิ่งจัดงานเหมือนเป็นแบบfinancial forum ในงานเนี่ยสามารถเชิญนักลงทุนระดับโลกอย่างเช่นเจมี่ไดมอนด์แห่ง JP Morgan Ray Dalio BlackRock ไปอยู่ในเวทีเดียวกันเป็นแบบคล้ายๆแบบ board of change ค่ะแล้วโอ้โหเงินระดับมหาศาลแบบซาอุเนี่ยฟันเมเนเจอร์ทั่วโลกเนี่ยเอ็มคิดว่าตอนนี้บินไปตะวันออกกลางบ่อยมากเลยนะเพราะว่าโกรธมันอยู่ที่นั่นเงินมันอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยคือผลพวงอันหนึ่งของมัลติโพลาร์เวิลด์จีนเนี่ยทุกประเทศเนี่ยอยากที่จะกระจายความเสี่ยงออกจากจีนใช่ไหมคะมีประเทศหนึ่งที่ยังลงทุนในจีนแบบไม่หยุดยั้งแล้วเพิ่มขึ้นด้วยก็คือซาอุลงทุนในพวกปิโตรเคมีบริษัทปิโตรเคมีของจีนนะคะมีการทำแชร์สวอปมีการไปซื้อบริษัทจีนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นนะคะนอกจากนี้จีนก็ไปซื้อบริษัทในซาอุเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของจีนกับซาอุเนี่ยแน่นแฟนมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นโลกที่มีหลายขั้วอำนาจอย่างที่คุณคิมบอกนะคะอันนี้คือธีมแรกเพราะฉะนั้นมันคือ geopolitical risk สิ่งที่เราทำได้ใน geopolitical risk เนี่ยอย่างเช่นโฮเวิร์ดมาที่เขามาเมืองไทยก็มีคนถามว่าโอ้ยแล้วอยู่ป้องกันความเสี่ยงยังไงอยู่ hedge ยังไงในโลกที่มันมีหลายขั้วอำนาจโฮเวิร์ดมาบอกว่าอยู่ hedge ไม่ได้hedge ไม่ได้เพราะว่ามันเป็น black swan มันเป็นความเสี่ยงที่มันเป็น unknown เกินกว่าการคาดเดาแต่เอ็มคิดว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือ diversification ไม่ได้ลงทุนในพอร์ตตัวเองอยู่ 50% อยู่ในจีนอย่างเงี้ยเราไม่ทำเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีความเสี่ยงในเชิงประเทศอยู่ค่อนข้างมากใช่ไหมคะเราต้องกระจายความเสี่ยงเราต้องจัดพอร์ตเราต้องใช้ core satellite portfolio ใน core port เนี่ยจะจำเป็นมากสำหรับคนที่ต้องการผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอแล้วคอพอร์ตเนี่ยต้องกระจายไปหลายสินทรัพย์ฟิกซ์อินคัมก็ได้หุ้นก็ได้หุ้นโลกก็ได้นะคะแต่เน้นการกระจายความเสี่ยงไม่เอาความเสี่ยงแบบกระจุกตัวอีกต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็น1ธีมนะคะ multipolar world นะคะอันที่2ที่เอ็มอยากจะพูดถึงก็คือ ESG เนี่ยเอ็มคิดว่าไม่ช้าก็เร็วอ่ะมันก็จะอยู่รอบตัวแล้วสุดท้ายอ่ะเงินก็จะไปลงหาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ESG เพราะว่านักลงทุนไม่เอาแล้วบริษัทที่ไม่มี governance เราเข็ดกันมามากนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากอยู่ในโลกที่เป็นโลกที่ภูมิอากาศเป็นแบบนี้โลกร้อนขึ้นทุกวันนะคะแล้วเอ็มคิดว่าคนรุ่นหลังเขาก็ไม่ได้อยากที่จะอยู่บนโลกแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มคิดว่าธีม ESG เนี่ยยังไงก็เป็นธีมการลงทุนไปอีกตลอดแบบ10ปีนี้คุณคิม อันที่3ก็คือ AI แล้วก็เทคโนโลยีแต่เอ็มคิดว่าเอ็มก็ยังย้ำคำเดิมจากตอนที่ต้นคลิปนะว่าถึงแม้เทคจะมา AI จะมาแต่ว่า same as ever ก็คือพฤติกรรมมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนเราอย่าไปไล่ราคาบริษัทเทคที่ไม่มีกำไรเราอย่าไปไล่ราคาแบบหุ้นที่ราคาสูงเราต้องยึดหลักการลงทุนอันเดิมก็คือว่าซื้อเมื่อvalue เนี่ยซื้อเมื่อราคาต่ำกว่า value ใช่ไหมคะราคาที่เราจ่ายเนี่ยถูกกว่าสิ่งที่เราจะได้เพราะนี่คือหลักการลงทุน investment ไม่ใช่ speculation นะคะเพราะฉะนั้นเอ็มก็ขอฝากไว้อัน3อันนี้ค่ะสุดท้ายขออยากฝากเรื่องที่คุณคิดบอกว่าเอ๊ะเราจะตกงานหรือเปล่าเอ็มคิดว่าไม่เอ็มคิดว่าคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วก็มนุษย์เรามีความสามารถในการปรับตัวเพราะฉะนั้นถึงแม้ AI จะมาเราก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาค่ะครับขอบคุณมากเลยครับ I met you in the summer.